เวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพี่น้องพุทธศาสนิกชนรับฟังรายการธรรมสกิดใหญ่ดำเนินรายการและบรรยายธรรมโดยพระอาจารย์บุญท่านอัฏฐกาโมแห่งวัดบึงว่างย่าวตำบลเกิงอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเพื่อนำธรรมะและขอคิดคติธรรมไปปรับและประยุกต์ใส่ในการดำเนินชีวิตเชิญรับฟังได้แล้วครับพุทธังธัมมังสังฆังพุทโธธัมโมสังโฆนิสัมมะระนังเสโยใกล้ควรทบทวนทุกเรื่องที่เราอยู่ที่เราดำรงชีวิตอยู่เราจะก้าวต่อไปนี่ต้องทบทวนใกล้ควรคิดดีแล้วค่อยทำคิดดีแล้วค่อยทำถ้าเราคิดไม่ได้ไม่ที่ปรึกษาคนที่ฉลาดเขาเราก็มีคนที่ให้คำชี้แนะเราอย่างยกตัวอย่างพ่อแม่เป็นต้นครูอาจารย์เป็นต้นแล้วก็ผู้หวังดีกับเราแต่ผู้หวังร้ายก็ยังไปพึ่งเลยนะที่เขาเกลียดเราต่อไปแก้ไขยากอย่างนั้นแก้ไขยากถ้าเขาเกลียดเราเราก็ต้องตรวจดูตัวเองไม่ใช่ไปล้างแค้นด้วยการทำร้ายร่างกายการด่ากันอะไรลักษณะทุกวันนี้ด่ากันทางนั้นก็ยังมีปัญหาด้วยนะมันก็มีปัญหามาเรื่อยนะเรื่องใหญ่เกิดขึ้นเขาบอกว่าด่าเขาประชดประชันเขาดูหมิ่นดูแค้นเขาอะไรลักษณะเยอะมากเลยก็ทำได้เกือบทุกเรื่องนะในเครื่องเทคโนโลยีทุกวันนี้ทำได้เกือบทุกเรื่องมันอยู่ที่เจตนาแล้วก็ตั้งใจถ้าเราทำดีมันได้ประโยชน์ทั้งไม่ได้ประโยชน์ทันเองแต่ใช่นะทั้งที่เป็นประโยชน์ก็เป็นประโยชน์มากมายมหาศาลเลยแต่ถ้าไปใช้ในทางที่มันไม่ถูกต้องมันก็ไม่ถูกต้องอยู่ล่ำไปนั่นเองมันเกิดหัวจิตของหัวใจของเราวันใดวันหนึ่งไม่ต้องวันใดวันหนึ่งทุกขณะทุกวันทุกเวลาที่จริงๆในเวลามีคุณค่านะเวลามีคุณค่ามากแต่มันจะฆ่าชีวิตเรามันเกินกินชีวิตเราแต่หมายถึงว่าขณะที่เรามีชีวิตอยู่เราทำอะไรที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลบ้างอะไรลักษณะอย่างนี้เสร็จแล้วทีนี้กลับทำอะไรกลับไปทำอะไรเวลาเราอยู่ดีๆนี่รถก็ไม่มีปัญหาป้ายสะดวกสบายเกิดมีปัญหาขึ้นมาภัยพิบัติเขาว่าอุบัติเหตุบนทางหลวงอย่างนี้เป็นต้นเต็มไปหมดเลยข่าวเรื่องอุบัติเหตุได้เยอะมากเหมือนกันอุบัติเหตุทั้งชีวิตทีนี้เพื่อนพ้องน้องพี่เพื่อนร่วมรุ่นเพื่อนเนี่ยโอ้ทะเลาะเบาะแว้งกันในสิ่งที่มันสร้างสรรค์มีไหมมีเหมือนกันแต่ไม่ถึงว่าไม่ค่อยได้นำเสนอมีมากด้วยแต่ไม่ค่อยได้ทำนำเสนอเพราะว่าหลวงพ่อไม่มั่นใจเหมือนกันว่าวิธีการเสพสื่อเสพข่าวเสพมันถึงได้ไหลไปในทางที่มันผิดคนละขั้วเลยไปเสพติดอย่างเป็นต้นยาเสพติดถ้าติดแล้วถ้าเสพแล้วติดแล้วชิบหายเลยนะอย่างเงี้ยเราก็ไม่เชื่อเป็นภัยต่อชีวิตเป็นพิษต่อสังคมไม่ใช่จะเป็นภัยเฉพาะชีวิตของเรานะเป็นภัยกับสังคมด้วยเลยนะก็เขียนไว้เต็มบ้านเต็มเมืองเขียนไว้เต็มบ้านเต็มเมืองจริงนะแต่เราไม่เก็บมาคิดไงเรามุทะลุนะดุดันไปทางที่มันไม่ถูกเราก็เลยมันก็เลยเดือดร้อน
การเสพข่าวเช่นกันเสพในสื่อเนี่ยหลวงพ่อชอบเสพข่าวหรือสื่ออย่างนั้นนะแล้วก็คนก็นำเสนอทีนี้คนที่นำเสนอเขาบอกว่าข่าวนี่มันขายไม่ได้ข่าวดีแล้วขายไม่ได้เหรอข่าวดีขายไม่ได้ขายไม่ได้ก็ช่างเถอะไม่เป็นไรเราทำดีมันอยู่ในหัวจิตหัวใจในสมองของเรานี่แหละอยู่ในก้นเบิ่งของหัวจิตหัวใจทำดีอย่าไปทำชั่วใครจะชอบยังไงก็ช่างเราชอบดีเราชอบทำดีเราชอบคิดที่ดีๆสิ่งที่มันสร้างสรรค์อย่างนี้คนดีทำดีทำได้ง่ายคนร้ายเนี่ยจะทำดีทำได้ยากคนไม่คิดอยากจะทำก็ทำได้ยากเหมือนกันนะทำได้ยากยิ่งเลยนะเพราะมันต้องฝืนไงมันต้องทวนกระแสมันไม่ใช่ไหลไปตามน้ำมันทวนกระแสเลยอะถ้าจะทำดีแต่ทีนี้ถ้าเราทำแล้วมันมีความสุขนะมันได้รับความสุขล้านเปอร์เซ็นต์ด้วยไม่ยิ่งกว่าล้านเปอร์เซ็นต์อะมันได้ความสุขในหัวจิตหัวใจของเราถ้าเราเป็นโจรเป็นผู้ร้ายเรากินข้าวอร่อยไหมเราทานข้าวอร่อยไหมบางทีมันก็ไปหมดเลยพ่วงกันไปหมดเลยนะก็มันไม่สบายใจนะกินข้าวก็ไม่อร่อยพานไปทั่วเลยพานไปทั่วเลยน้องก็ถึงว่าคุยกันเถอะบางเรื่องแล้วก็อยู่ด้วยกันทีนี้การที่อยู่ด้วยกันในที่มันจะไม่มีประเด็นเป็นปัญหาคุยกันได้ก็ศึกษาอุปนิสัยของแต่ละคนด้วยอย่างนี้เป็นต้นถ้าหัวหน้าเท่าแก่เป็นหัวหน้าเป็นเจ้าของบริษัทกิจกรรมและก็กิจอุตสาหกรรมทั่วๆไปมีหัวหน้าใช่ไหมมีประธานผอ.ก็ดีแต่ว่าต้องศึกษาอุปนิสัยลูกน้องคนมาใหม่เราก็ศึกษาต่อคนเก่าพอเข้าใจเลยใช่ไหมอยู่ด้วยกันมานานแล้วเขาเรียกว่ามองตาก็รู้ใจอย่างที่เขาบอกนั่นแหละเราต้องทำความเข้าใจอย่างนี้ถ้าเราไม่ทำความเข้าใจเรื่องไม่เป็นเรื่องมันจะเกิดนะวันใดวันหนึ่งถ้าเกิดความหงุดหงิดขึ้นมาก็อภัยซึ่งกันและกันกับท่านนั่นแหละหัวหน้าหงุดหงิดก็ต้องทำความเข้าใจแต่ถ้าพูดถึงตามหลักถ้าประพฤติปฏิบัติธรรมมันก็ไม่ค่อยหงุดหงิดนะถ้าเราหงุดหงิดเองเราก็ต้องขอโทษด้วยขอโทษลูกน้องขอโทษใครก็ได้ขอโทษพ่อโทษแม่ขอโทษฟ้าดินอะไรทั่วๆไปนั่นแหละเราต้องทำความเข้าใจอย่างนี้ถ้าเราไม่ทำความเข้าใจโอ้ยอะไรนักหนาผิดครั้งแล้วครั้งเล่ายังไม่รู้ตัวถามมารู้ตัวไม่รู้ฮะรู้แต่ไม่ยอมเสร็จเลยทีนี้พังเลยอย่างนี้เราต้องมาทำความเข้าใจมันชัดเจนแล้วแหละเกือบทุกเรื่องอ่ะน้องพ่อว่าหนึ่งเขาไม่จริงใจมันอยู่ตรงไหนตรงไปตรงมามันอยู่ตรงไหนจริงใจมันอยู่ตรงไหนถ้าหยาบกระด้างแข็งกระด้างเกินไปอ่อนโยนท่านบอกอ่อนโยนแต่อย่าไปอ่อนแออย่าไปอ่อนแอตามหลักความจริงตามหลักความจริงเราต้องพูดความจริงตรงไปตรงมาถ้าเราไปหลอกคนอื่นคนอื่นเขาจะชอบไหมไม่ชอบพูดไม่ตรงไปตรงมาพูดคำพูดกับคำการกระทำเนี่ยมันคนละขั้วคนละอย่างกันเลยแล้วมันมีความสุขไหมเนี่ยเขาก็เพ่งเล็งแล้วเขาก็คนที่พูดเพียงนั้นเองมันพูดมันก็ไม่ทำหรอกอะไรสักอย่างยกตัวอย่างเห็นบ่อยเลยนะที่เขาแสดงให้ดูเนาะเวลาไปทานข้าวใครจะเลี้ยงไงเห็นไหมนะเลี้ยงน้ำเลี้ยงข้าวเลี้ยงนุ่นเลี้ยงนี่ไปแล้วทีนี้มันไม่เป็นตามที่พูดเอาไว้ไงบางทีก็เป็นเรื่องแล้วครั้งที่หนึ่งเขาก็จำครั้งที่สองก็จำถึงสองสามครั้งเขาจำเลยจำเลยคนนี้พูดไปอย่างนั้นแหละบอกให้สั่งเลยสั่งมาเต็มโต๊ะเลย
กินอยู่ไม่กี่คนในนี้หลวงพ่อท่านว่าโอ้กินทิ้งๆกว้างๆนะถ้าไปคิดถึงคุณค่าของข้าวทั้งเม็ดหนึ่งกว่าจะได้มาเอาจริงๆนะกว่าจะได้มาด้วยหยาดเหงื่อแรงงานก็ยังต้องพูดถึงกระดูกสันหลังของชาติถ้าไม่มีใครทำนาเนี่ยเราจะเข้าที่ไหนมากินถ้าไม่มีใครปลูกเผือกปลูกมันถ้าไม่มีใครผลิตวัตถุดิบขึ้นมาเนี่ยมันจะไปได้ไหมเนี่ยก็ไปไม่ได้มันเอื้อต่อกันไงตั้งโรงงานอะไรสักอย่างก็ไปตั้งอยู่ในแหล่งนั่นนะทั่วไปเกือบทุกเรื่องเราก็ต้องมานั่งทบทวนมาคิดแล้วแค่เราเอาชีวิตรอดไปวันๆเอาชีวิตเขาบอกว่ามีพระมีกำลังก็ไปแลกเอาเงินเอาทองมาใช้ไงไปแลกเอาเงินเขาบอกว่าเอาแรงกันคนนี้ไปช่วยเราเราก็ยกทัพไปช่วยเขาบ้างอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มีความสุขไหมอย่างนั้นก็มีความสุขถ้ากินแต่แรงคนอื่นจริงอยู่คนกินแรงมันไม่หมดแต่มันหมดกำลังใจใจมันไม่เอาแล้วใจไม่เอาแล้วแม้แต่คำพูดก็เช่นกันเราก็ต้องรู้จักเนาะรู้จักที่สูงที่ต่ำรู้จักบุญคุณบาปบุญคุณโทษอะไรสักอย่างบาปบุญคุณโทษรู้จักที่สูงที่ต่ำรู้จักเขาว่ารู้จักสวรรค์นรกรู้จักประโยชน์มิใช่ประโยชน์ประโยชน์มากประโยชน์น้อยพูดไปแล้วมันจะไปทิ่มแทงคนอื่นก็จะไปพูดเลยด้วยความที่ทุกคนน่ะหวังกอบหวังกอบหวังโกยถ้าโกยอีกอย่างไม่ถึงว่าต้องโกยแนบเลยนะต้องหนีบางเรื่องเพื่อนพ้องน้องพี่ที่มีอยู่ปัจจุบันนี่ลองดูดิบางทีไม่รู้เรื่องเลยนะไม่รู้เรื่องเลยตายทีเจ็บทีเขาบอกมันก็ใช่อยู่นะถ้ามันเขาบอกว่าไฟโทสะเนี่ยไฟโมหะเนี่ยนะโมหะมันหลงมันครอบคลุมหัวจิตหัวใจในทางที่ตอนนั้นมันไม่ใช่สวรรค์แล้วมันเป็นนรกแล้วนรกมันครอบคลุมหัวจิตหัวใจความรุ่มร้อนความไม่เอาไหนแล้วยับยั้งไม่อยู่แล้วเบรกไม่อยู่แล้วเบรกแตกแล้วเองเป็นทำให้คนอื่นตายได้ทำให้คนเจ็บได้เราพอเห็นที่เขาเจ้าหน้าที่เขาขับไล่เขาเลยตามจับนั่นแหละหนีอย่างหนักเลยมุดเขานนลานเขานนมุดเขาลานเลยนะของพังของในลานพังหมดบางทีทีนี้หนักกว่านั้นเลยหนักกว่านั้นอีกคนหนึ่งไม่รู้เมาข้างเมาทั้งเมาทั้งคลั่งคุ้มคลั่งเลยขับรถชนด่าเลยตามถนนเนี่ยตำรวจก็ไม่เว้นตำรวจก็เจ็บตำรวจก็ตายเพื่อก็จ้องเอาตำรวจนั่นแหละตำรวจผู้รักษาหน้าที่ทางด้านรักษากฎของสังคมได้ชนแล้วก็น่าจะสะใจอย่างนั้นหรือเปล่าหลวงพ่อมันไม่จบหรอกเพราะว่ามันมีกฎมันไม่ใช่กฎหมู่นะมันเป็นกฎหมายเป็นกฎของสังคมที่ต้องเคารพหลวงพ่อว่าเสพอะไรควรเสพอะไรเนี่ยถ้าพูดถึงตามหลักควรเสพในสิ่งที่ควรเสพเนาะทานข้าวทานน้ำธรรมดานี่ก็อยู่ได้แล้วไม่ต้องมาเสพไม่ต้องไปดื่มมันเหล้าบุหรี่สุรายาเมาแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายไหมล่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะว่ามันเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเกินบ้านเกินเมืองไปหมดกฎหมายก็ใช่อยู่กฎหมายบอกว่าจะไปขายคนอายุต่ำกว่า18 ปีเป็นต้นใช่ซะที่ไหนนะก็คนขายก็อยากขายไง
แล้วมีใครจะไปตามดูมีใครจะไปดูให้ทั่วถึงขนาดนั้นก็เป็นปกตินะประกาศใช้มาก็ปกติอย่างที่หลวงพ่อเห็นตั้งแต่เกิดมานี่นะหลวงพ่อคงไม่ไปโทษใครหรอกที่บอกโอ้โหเวลาเกิดอะไรขึ้นมาทักนั้นเอาจริงๆนะเกิดขึ้นมาก็ดูเอาใจใส่ดูตัวนั้นตัวนี้พูดถ้าอย่างนั้นแหละแล้วจริงๆทำได้ไหมนะก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยคำว่าล่างบางนี่เป็นต้นล่างบางล่างบางไหนอย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อว่าวิธีคิดวิธีพูดวิธีคิดอ่ะดีหลายๆคนอ่ะดีวิธีพูดก็เหมือนกันก็ใช้ได้แต่ภาคปฏิบัติจริงๆก็เหมือนกับธรรมะนี่แหละธรรมะไม่ใช่รู้แล้วดีแล้วดีระดับหนึ่งไงเราต้องนำไปประพฤติปฏิบัติภาคปฏิบัติมันไม่ได้ที่หลวงพ่อมันขาดภาคปฏิบัติปฏิบัติย่อหย่อนนะมันหย่อนเกินมันไม่ตรงสู่ธรรมมันไม่ตรงสดตรงต่อศีลแล้วภาคปฏิบัติทางโลกียะทางโลกก็เช่นกันประกาศมาประกาศเรื่องโน้นประกาศเรื่องนี้ประกาศมาเรื่อยประกาศมาอย่างยกตัวอย่างหมวกกันน็อกเข็มขัดนิรภัยอย่างเป็นต้นประกาศมาใช้แต่มันเป็นตามนั้นทั้งหมดไหมก็ไม่ใช่เขาถึงเลยบอกว่าลุงไปไหนมาทำไมลุงหลบมาแถวนี้เราลุงโอ้ยลุงก็หลบมาแถวนี้นะไปเจอเจ้าหน้าที่เขาให้เอ้าแล้วลุงไม่ขับขี่มาเหรออืมไม่มีขับขี่ไม่มีมีแต่ขับหนีเท่านั้นเดี๋ยวบอกมีแต่ขับหนีขับขี่ไม่มีมีแต่ไม่ได้เอามาไว้กับตัวเอาไว้ที่บ้านอย่างนี้เป็นต้นแล้วพอถึงว่าเกือบทุกเรื่องบางทีมันก็การแสดงการอะไรก็ทั่วไปมันเคร่งเครียดจนเกินไปมีใครอยากจะดูไหมก็เขาก็ดูเรื่องขำๆเรื่องมุกขำๆเรื่องหลายๆเรื่องที่ทำแล้วดูแล้วมันคลายเครียดหรือมีใครบอกจะมีพระเอกมาเดี๋ยวตรงนี้ขนาดมอลำอยู่สองคนนักร้องมีอยู่คนเดียวก็ยังต้องมีมุกตลกอยู่บ้างอะไรบ้างอย่างนี้เป็นต้นเราเคยคิดบ้างไหมล่ะว่ามันผสมผสานไปด้วยแล้วมันจบเพราะอะไรชีวิตของเราเนี่ยถ้าอยากจะจบดีก็เรียนดีเข้าใจศึกษานำมาใช้ในชีวิตประจำวันนำมาปฏิบัตินั่นเองบางทีพูดได้คนเมาก็พูดได้พูดถ้าอย่างดีเลยหลักการบางทีมันต้องใช้หลักเกินมึงเนาะน้องพ่อว่ามีแต่หลักการมีแต่วิชาการวิชาเกินไม่มีแล้วยุ่งเลยเห็นไหมบางเรื่องยกตัวอย่างบางทีก็หายจากโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยก็คนมันง่ายๆเลยบางทีโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันก็เป็นกรรมชนิดหนึ่งประเภทหนึ่งเลยประเภทหนึ่งเลยมันก็หายบางทีหายเพราะยาเม็ดเดียวบางทีก็หายก็มันจะหายอยู่แล้วไงแล้วมียาที่ไหนล่ะมารักษา108เรื่องอย่างอย่างนี้เป็นต้นแต่ที่แท้จริงก็ต้องรักษาใจด้วยนั่นแหละหัวใจจิตใจเข้มแข็งจิตใจเข้มแข็งสู้กับมันอยู่กับมันได้ธรรมโอสถธรรมโอสถพระที่ท่านประพฤติปฏิบัติจิตถึงธรรมธรรมถึงจิตที่น่ะผ่านพ้นไปด้วยดีนะบางทีไม่ต้องทานยาแก้ไขไม่ต้องฉันยาแก้ไขโดยซ้ำไปทำไมท่านหายล่ะก็จิตมันเหนือจิตมันเหนือกว่ากายจิตหัวจิตหัวใจมันบงการกาย
มันสั่งกายถ้ามันอยู่เหนือแล้วทีนี้เหมือนกับปัญญามันเหนืออยู่เหนือปัญหานี่ใช้ได้ใช่ไหมถ้าปัญหามาอยู่มาเป็นลูกพี่มาเป็นลูกพี่ของปัญญาเมื่อไหร่ยุ่งเลยยุ่งเลยปัญหานี่นะวุ่นวี่วุ่นวายทั่วโลกทั่วแผ่นดินครับแผ่นดินเลยเต็มไปหมดปัญหาเหนือกว่าปัญญายุ่งเลยปัญญาใช้ในทางที่ถูกไหมล่ะโจรเขาก็ฉลาดคนที่ต้มตุ๋นอยู่ทุกวันเขาก็ฉลาดแต่เขาไปใช้นะความฉลาดไปใช้ในทางที่มันผิดไงใช้ความฉลาดไปผิดที่ผิดทางอ่ะมันผิดเลยมันผิดไปหมดเลยเดือดร้อนคนอื่นพวกเราเนี่ยมาต้มกันเองมาตุ๋นกันเองมาหลอกกันเองเนี่ยเห็นไหมล่ะในเมื่อมันไม่ถึงธรรมเนี่ยเปลี่ยนไปได้ทั้งนั้นแหละจะผ่านด้านเล่าผ่านได้ไหมเนี่ยถ้าหัวจิตหัวใจไม่เข้มแข็งคนที่ติดเล่าอะนะถ้าคนไม่ติดก็ผ่านไปเฉลียวก็ผ่านง่ายใช่ไหมล่ะคนเขาไม่ติดถ้าคนติดจะผ่านร้านเล่าไปได้สักกี่ร้านเผลอๆไปแล้วก็ยังวกมาอีกอย่างนี้เป็นต้นผ่านไปแล้วก็ยังวกมาหามันอีกอย่างเงี้ยก็มันแพ้ความคิดของตัวเองมันแพ้ความคิดของตัวเองไม่ได้แพ้ความคิดของอย่างอื่นหรอกเล่ามันก็อยู่เฉยๆอย่างอื่นมันอยู่เฉยๆครับผ่านไปแล้วยังวกกลับมาไม่ใช่เฉพาะแค่นั้นขับรถผ่านยังวกกลับมาอีกนะเอาลองดูดิก็มันแพ้ความคิดมันแพ้ความคิดอย่างเงี้ยแพ้ทางตัวเองที่สุดของมันแล้วก็ต้องว่าถ้าคิดสมัยได้ก็ดีนะหัวจิตหัวใจเข้มแข็งควบคุมตัวเองได้ถ้าควบคุมตัวเองไม่ได้เอาลองดูเดือดร้อนคนอื่นน่ะเดือดร้อนคนอื่นเอาไปสักคันรถลองดูดิมีคนหิวอยู่คนเดียวลองดูดิวุ่นป่วนไปทั้งรถเลยอย่างเป็นต้นก็ต้องมีความอดทนหน่อยอย่างเงี้ยแต่บางเรื่องก็อย่าไปอดทนนะบางเรื่องอย่างทุกเป็นนิดอย่างเป็นต้นทุกเป็นนิดเอาง่ายๆหลวงพ่อพูดลูกตุ้งลูกตุ้งมาปวดขี้ปวดเยี่ยวอย่างนี้เป็นต้นจะไปทนไปกั้นเกินไปเดี๋ยวก็มีปัญหาเครื่องจักรเครื่องยนต์มันยังรวนเลยถ้าเราไม่ดูแลรักษาไม่บำรุงรักษาสังขารร่างกายของเราก็เหมือนกันท่านไม่ได้สอนให้ฝืนในสิ่งที่ควรฝืนหรือไม่ควรฝืนเราต้องแยกแยะให้ได้ถ้าอารมณ์ของตัวเองเนี่ยควบคุมเถอะอารมณ์ของตัวเองมันจะฟัดจะเหวี่ยงคนอื่นอย่างเงี้ยเมื่อวานหลวงพ่อก็ไปหลวงพ่อคงได้พูดให้ฟังบ่อยๆนะครับไปงานศพก็ได้แง่คิดไปงานศพมันกับคุณแม่ที่คุ้นเคยมานอนนานญาติพี่น้องก็ด้วยคุ้นเคยกับหลวงพ่อก็มาบอกข้ามถนนมาบอกเลยกลัวหลวงพ่อไม่รู้อะไรสักหน่อยหลวงพ่อก็เลยไปแต่ได้แง่คิดเยอะได้แง่คิดจากวันไปงานศพเนี่ยนะเราไปทำอะไรก็ช่างทีนี้เราได้แง่คิดได้ประโยชน์จากการไปหนึ่งได้แสดงออกได้แสดงออกบุคคลคนนี้เคยอย่างน้อย เคยมีอุปการะคุณแก่เราอย่างนี้เป็นต้นอายุเกิดพอศ2490อายุ70 77 76 77ปีเป็นต้นถ้าอยู่ในโลกอันนี้อยู่มาเนี่ยสร้างความเดือดร้อนแต่คุณแม่เขาเป็นครูสอนครูรุ่นเก่าสอนบรรจุครั้งแรกจนกระทั่งเกษียณจนกระทั่งเกษียณเมื่อกับโรงเรียนเป็นบ้านแล้วอย่างนี้เป็นต้นอยู่ตรงนั้นไม่ได้โดนไม่ได้ย้ายเลยตั้งแต่บรรจุครั้งแรกจนกระทั่งสุดท้ายเลยนะอย่างนี้สุดท้ายบั้นปลายของชีวิตเกษียณในรัฐราชการนั่นเองเกษียณมาตั้งนู้นปี2550แล้วคุณแม่ที่เมื่อวานนี่เผาไปเมื่อวานนี่อย่างนี้เป็นต้นเสร็จแล้วทีนี้หลวงพ่อถึงเก็บมาเล่าให้ฟังว่าชีวิตเนาะตอนที่อยู่ช่างราบรื่นเหลือเกินมีคนรัก
มีคนเคารพมีลูกจิตมีลูกหาเยอะแยะไปหมดเลยยังคิดถึงคุณแม่อยู่ยังรู้จักบุญคุณของครูของอาจารย์ผู้ที่เขาบอกว่าเชี่ยมสอนสั่งสอนบอกกล่าวมาเยอะไปหมดเลยถ้าพูดตรงนี้ก็เหมือนกับหลวงพ่อรู้จักบุญคุณของพ่อครูแม่ครูอย่างนี้เป็นต้นแต่ก่อนครูไม่เยอะนะต้องเข้าใจนะอย่างหลวงพ่อมีครูอยู่แค่สองสามคนแต่ท่านก็ล่วงไปหมดแล้วหล่นเพิ่งรุ่นนึงก็น่าจะหล่นนะเนาะไม่หล่นก็ต้องหลุดอย่างนี้เป็นต้นก็มีรุ่นลูกรุ่นหลานที่ยังมีชีวิตอยู่อย่างนี้เป็นต้นไงรุ่นราวคราวเดียวกันรุ่นโน้นเมื่อวานเห็นไปมอบไปเลยนะดูตั้งแต่ปี06รุ่น06อันแสดงว่าหลวงพ่อเกิดขึ้นมาเพิ่งได้ไม่กี่ขวบอ่ะยังไม่รู้เรื่องหรอกแต่แม่มีรุ่นแล้วมีรุ่น06ชื่อโรงเรียนตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างที่ผ่านการเรียนมายังอยู่ได้หลายคนแต่แม่ล่วงไปหล่นไปแล้วคุณงามความดียังคงอยู่ในหัวจิตหัวใจอยู่กับลูกกับหลานคนไปแสดงออกตั้งเยอะแยะไปหมดเลยอย่างเป็นต้นชื่นชมสดชื่นชื่นชมหลวงพ่อท่านว่าคุณงามความดีมันก็มาตรงนี้แหละคุณงามความดีที่สร้างเอาไว้มันไม่ได้เจือจางไม่ได้ไปไหนจริงๆทั้งดีทั้งชั่วทั้งอะไรเนี่ยทั้งตึกรามบ้านช่องลูกหลานเหลนแม่ก็ไม่ได้หาบไปด้วยไม่ได้ขนไปด้วยทิ้งไปอยู่ข้างหลังนี่แหละแต่คนอยู่ข้างหลังทำยังไงอ่านประวัติเป็นคนใจบุญสุนทานก็ใช่เลยใช่ที่สุดของใช่เลยแหละเพราะว่าก็น้องพ่อกับคุณก็คุ้นเคยเนาะตอนที่แม่ป่วยน้องพ่อถามหาอยู่บ่อยๆถามหาอยู่บ่อยๆครั้งสุดท้ายก็ยังเจอกันอยู่นะแต่เราเจอกับน้องพ่อก็ยังแวะก็ยังแม่ก็ยังยิ้มให้อยู่เลยกันป่วยแล้วนะยังยิ้มให้อยู่ยังยกตัวอย่างให้เป็นต้นแล้วรู้จักในโลกกันนี้ถ้ารู้ทุกท่าหัวจิตหัวใจเราพร้อมเรามีพื้นฐานในคุณงามความดีเรามีพื้นฐานในหลายเรื่องคนที่ไม่สนิทชิดเชื้อเราก็ถือว่าคุ้นเคยใช่ไหมสัตว์ที่เกิดขึ้นมาร่วมโลกเดียวกันสัตว์ประเสริฐไม่ประเสริฐก็ยังสัตว์มนุษย์สัตว์เดชานที่เคยเข้ามาร่วมโลกเดียวกันเราเห็นไหมล่ะมีใครเป็นญาติเป็นพี่น้องเราบ้างมีใครอยู่ในนอนอยู่ในหัวจิตหัวใจเราบ้างนอนด้วยคนงามความดีนั่นแหละแต่วันใดวันหนึ่งก็นอนนิ่งอยู่ในโลงศพนั้นเขาถึงได้บอกว่าธาตุลมไปแล้วและหลายคนกำลังจะไปก็เยอะแยะนะขณะที่หลวงพ่อไล่สดอยู่เนี่ยหรือออกรายการอย่างเงี้ยก็กำลังหมดลมเยอะแยะไปหมดธาตุไฟก็หมดไปแล้วเหลือแต่ธาตุดินกับธาตุน้ำที่ไปเผาอยู่ตรงนั้นไปเผาเนี่ยเอาไปเผาไม่ต้องพูดถึงแล้วธาตุไฟธาตุลมหมดไปแล้วก็หมดก็ตายแล้วไงเหลือสองอย่างเหลือธาตุน้ำกับธาตุดินที่เราไปเผาๆกันอยู่นั้นอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาทำความเข้าใจว่าโอ้คนๆหนึ่งล่วงไปหล่นไปแต่บางคนแทบจะไม่มีใครอยากจะไปเผาศพเลยเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นมันก็เป็นมันก็เป็นแง่คิดที่ควรคิดนะช่วงระยะหนึ่งบุญคุณมีไหมมีพ่อแม่เราช่วงระยะโควิดหนักๆยืนอยู่นั่นแหละมีแต่เจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นไม่ได้แสดงออกเลยแต่ที่แท้จริงก็แสดงออกนั่นแหละแต่มันไม่ปกติไงสถานการณ์ไม่ปกติมันก็เลยเป็นลักษณะอย่างเมื่อวานเนี่ยโอ้โหเยอะแยะไปหมดเยอะแยะไปหมดอย่างเงี้ยคนคนหนึ่งล่วงไปหล่นไปทำไมการแสดงออกทำไมต้องเยอะแยะไปหมด
ทำทุกอย่างลูกเต้าร้านเลี้ยงก็ดีทำทุกอย่างทำถึงที่สุดให้แม่ที่สุดให้ยายคิดอะไรได้คิดอะไรได้ก็มาทำ คิดได้แบบไหนฉบับไหนก็มาทำช่วยกันสำเร็จลุล่วงไปเพราะคนคนเดียวใช่ไหมไม่ใช่เลยที่ทำงานอยู่ตรงนั้นนะความคิดก็ดีอะไรก็ดีเยอะแยะไปหมดเลยรวมแล้วรวมทั้งพระเจ้าประสงค์ด้วยอย่างเงี้ยหลวงพ่อแจ้งไปว่าหลวงพ่อจะเผาศพคุณแม่อยู่นะถ้าเป็นรุ่นหลวงพ่อก็น่าจะเป็นพี่เป็นแม่ได้เป็นแม่ได้เพราะว่าอายุห่างกันประมาณสัก20ปีอย่างนี้เป็นต้นประมาณเนี้ยเอาหลวงพ่อก็เล่าให้ฟังยาวหน่อยเพราะว่าทุกครั้งทุกคราที่หลวงพ่อไปนะรู้จักแล้วก็เข้าใจบุญคุณนี่ต้องทดแทนด้วยการแสดงออกจะรับรู้ไม่รับรู้ช่างแต่ขอให้แม่ขอให้ทุกคนที่ล่วงลับดับไปนั่นนะไปสู่สุคติไปเป็นนางฟ้าบอกเป็นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์นั่นนะก็ดูดีเนาะเราจะมานั่งอวยพรเนี่ยก็หวังอย่างนั้นลูกหลานก็หวังอย่างนั้นมันจะได้เป็นอย่างนั้นไหมก็เป็นได้จากที่แม่ทำเอาไว้นั่นแหละเราเอาบุญเอากุศลไปส่งไม่ได้เอาข้าวไปส่งก็ไม่ได้สิ่งที่แม่ชอบเอาไปส่งก็ไม่ได้ส่งได้แค่เชิงตะกอนส่งแล้วก็ไม่รู้แต่หลวงพ่อว่าก็ดีเนาะเอาไปส่งแล้วสัตว์โลกในโลกนี้ได้อยู่ได้กินอะไรลักษณะแจกแบ่งกันไปแต่คุณแม่ไปแล้วแหละแต่ถ้าตกทุกข์ก็ให้พ้นจากทุกข์ไงถ้ามีความสุขก็ให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปหลวงพ่อคงไม่ใช่คำว่าชาติหน้าพบหน้าเจอกันใหม่ไม่รู้จะเจอป่ะอยากจะเจอไม่รู้จะเจอป่ะอย่างนี้เป็นต้นเนาะตรงนั้นทุกคนก็หวังว่าเออเกิดมาเป็นแม่เป็นลูกกันเกิดมาเป็นยายเป็นตากันแต่บางครอบครัวนี่ใช่ไหมนะบางทีก็ลูกหลานนั่นนะคลั่งยาบ้าเสพยาบ้าฆ่ายายฆ่าตาบางทีทั้งยายทั้งตาเลยนะตายเพราะน้ำมือยานี่แหละคุ้มคลั่งนี่แหละอย่างเงี้ยหดหูไหมถ้าการแสดงออกถ้าหลวงพ่อก็ทรงคงทั้งเศร้าเหมือนกันใช่ไหมล่ะแต่นี่เป็นงานศพคนที่มีคุณงามความดีสร้างไว้ซึ่งคุณงามความดีวาดฝันอะไรทีนี้แล้วก็วาดฝันว่าก็ถ้านั่งคิดก็คิดว่าแม่ขอให้แม่ไปดีเถอะแม่ไปสบายแล้วแหละพี่ไปสบายแล้วแหละน้องไปสบายแล้วแหละอย่างนี้เป็นต้นถ้าเป็นงานบางเรื่องเนี่ยหดหูไหมนะร้องห่มร้องไห้ร้องระงมเลยเพราะว่าตายในสิ่งที่ไม่ควรที่จะตายอย่างวันก่อนที่เมืองศรีสะเกษบ้านนั้นหลวงพ่อเคยไปด้วยเคยไปที่ศรีสะเกษเขาแยกหมู่บ้านช่วงหลังจริงๆชื่อบ้านเดิมก็รู้อยู่แถวนั้นเขาเรียกดงบกมีสาขาป่าหูป่าใหญ่เลยมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์มีอะไรไปตั้งสาขาอยู่ที่นั่นมันก่อนหลวงพ่อถ้าเป็นรุ่นเราเข้าเดียวที่ไปจูงศพหลวงพ่อยังรู้โดยซ้ำไปเครือข่ายสาขาพ่อแม่เดียวกันพ่อแม่ทางธรรมนี่นะก็ท่านเป็นรุ่นน้องอย่างเงี้ยนี่แหละถ้าพูดถึงตามหลักในแนวทางเดียวกันขณะที่เราเห็นเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าใครเป็นใครหลวงพ่อเห็นบ่อยนะบางทีหลวงพ่อก็นามสกุลนั่นนี่บางอะไรบางหลวงพ่อจำได้หลวงพ่อไปเล่าให้คนฟังไปแล้วบางทีคนที่ใส่บาตรเราบางทีใส่ประจำมันเนาะถ้าอยู่ก็ใส่ประจำก็รู้ชื่อรู้นามสกุลรู้บ้านเกิดรู้นนรู้นี่หลวงพ่อก็จะเล่าให้ฟังเออนามสกุลเดียวกันถ้าไปทำดีเราก็ดีใจหน่อยใช่ไหมถ้าเป็นนักโทษนักอะไรมีคนหนึ่งคุ้นเคยนามสกุลนะนามสกุลที่เขาไปปลอมทองปลอมทองคำนี่แหละ
ที่เป็นแหวนที่ทองรูปพรรณนั่นยัดไส้ทองยัดไส้เอาไปขายทับความรู้สึกไม่อยากจะได้ยินนามสกุลโดยซ้ำไปใช่ไหมล่ะมีที่ผ่านมาหลายปีที่ผ่านมาคืออุบัติเหตุไฟไหม้บ้านลูกหลานนามสกุลเดียวกันตายบังเอิญนะหลวงพ่อก็เลยบังเอิญนามสกุลเดียวกันพอดีมีพระท่านบอกว่านามสกุลเหมือนกับหลวงพ่อเลยนะอยู่ที่มอใหม่เมื่อหลายปีไฟไหม้วอดเลยนะไม่ข้างล่างโดดลงมาอุ้มทั้งลูกทั้งอะไรลงมาทั้งลูกทั้งเมียตายในกองเพลิงนั่นแหละหลายปีแล้วพอเขาบอกนึกว่าเลยไปสอบไปถามลองดูที่ไหนได้ก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกันนี่แหละอ๋อจริงๆหลวงพ่อก็มีญาติเหมือนกันเนาะหลวงพ่อก็มีญาติแต่ญาติธรรมนี่เยอะคนที่เข้าใจเรื่องประกอบคุณงามความดีเข้าใจเรื่องธรรมเรื่องอะไรนี่เยอะเหมือนกันคนเลวจะทำไงถึงจะเป็นคนดีได้คนดีทำไงถึงจะเป็นคนเลวได้คงไม่พูดใช่ไหมไปพูดง่ายอยากจะเป็นคนช่วยเป็นคนเลวง่ายได้เกินแต่ถ้าจะทำดีถึงอยากเป็นคนดีต้องใช้เวลาถ้าสมมติเราเขาบอกว่าพื้นฐานมาไม่ดีแล้วพอขออนุญาตเข้ามากรรมพืชประวัติมาไม่ดีอย่างนั้นดีกว่าประวัติมาไม่ดีกว่าจะมากู้วิกฤตได้ไม่ใช่ธรรมดานะก็ประวัติไม่ดีถ้าสมมติคนนี้มันขี้เมามันมาบวชเขาก็ยังไม่ไว้ใจนะต้องเข้าใจนะเมื่อไหร่มันจะกินเหล้าก็ไม่รู้เมื่อไหร่จะเมาทำให้ศาสนาเสื่อมทำให้วัดเสียชื่อเสียงทำเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นเขาระแวงอยู่พื้นเนี่ยพื้นเนี่ยตรงเนี้ยเขายังไม่เชื่อแต่ต้องใช้เวลาใช่ไหมอันนั้นแน่นอนที่สุดต้องใช้การใช้เวลาบางคนแต่บางคนถ้าเป็นไปได้นะเด็ดขาดเลยเมื่อวานนี้คนที่ส่งนั้นน้องพ่อมาส่งเขาโทรศัพท์มาหลายรอบมาหาน้องพ่อมาพูดเรื่องนู้นเรื่องนี้ถ้าพูดถึงความรู้สึกนึกคิดปัจจุบันนี่นะความปัจจุบันนี่นะมันถึงขั้นวิกฤตสำหรับหลายคนในหลายชีวิตนะนี่นอกระบบเห็นไหมนามบัตรเกลื่อนตลาดไปหมดเลยคนกวาดคนเก็บก็โอ้โหไอ้เรื่องปรึกษาด้วยการเงินปรึกษาด้วยการเงินหลวงพ่อว่าถ้าคนมีสติมีปัญญาเข้าใจเรื่องดำรงชีวิตเรื่องการจับจ่ายใช้สอยมีบัญชีจับมีบัญชีรายรับรายจ่ายนี่นะเราก็ต้องเข้าใจว่าอย่างน้อยเงินในกระเป๋าเรามีเท่าไหร่เราก็พอรู้อย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมล่ะถ้าพูดถึงตามแล้วถ้าไม่รู้เรื่องถึงขนาดเงินในกระเป๋าไม่รู้อีกมิจฉาชีพเกิดขึ้นทุกหัวละแหงหลวงพ่อเล่าให้ฟังนะหลวงพ่อก็คุณแม่ใส่บาตรประจำหลวงพ่อก็เห็นเขาเราก็มีตาเอาเงิน50บาทซื้อของซื้อประมาณ20บาทประมาณ20บาทก็มองเห็นพระอยู่นะมองเห็นพระเขาว่าเขาแบ่งร้อยให้ดูสิคุณแม่ต้องยอมต้องทอนให้เขาทอนให้80ของเขาก็ได้ก็ซื้อของ20แต่เขาจ่ายจริงๆเขาแม่ก็บอกนะเอาก็จ่ายมา50บาทแม่ก็ทอน30บาทก็ถูกต้องแล้วนี่โกงเอาดื้อๆตรงนั้นแหละจริงๆหลวงพ่อก็เห็นเลยนะก็แบ่ง50บาทซื้อของกับแม่แต่
แต่แม่ทอน30บาทไม่ยอมเขาบอกข้อแบ่งร้อยให้โอ้โหหลวงพ่อถึงว่าในโลกกันนี้เอากันใกล้ๆนี่นะหลวงพ่อยืนรอรับบาทไงดูสิแม่ขายของกว่าจะได้แต่ละบาทดูสิแม่ก็ยอมแม่ก็คุยกับหลวงพ่อเลยซ้ำไปแม่บอกว่าก็รู้อยู่แม่ก็รู้ว่าเขาให้เอาแบงค์50บาทมาจ่ายไงก็ทอน30บาทก็ซื้อของ20บาทนั่นแต่ก็เถียงซะหูตั้งเลยนะเขาบอกเขาเอาแบงค์ร้อยจ่ายของเขาก็ได้แม่ต้องจำใจต้องทอนให้เขา80บาทอันนี้หลวงพ่อเก็บมาเล่าให้ฟังอันนี้เห็นกับตาเลยนะอยู่ในเหตุการณ์ด้วยน่าสงสารแล้วอย่างนั้นเอาไปมันจะใช้ได้สักกี่ถ้าพูดถึงตามหลักอ่ะเนาะหลวงพ่อว่ามันจะไปซื้อของได้อะไรสักกี่อย่างเนาะอย่างเงี้ยแล้วมันทำมาเยอะหรือยังทำมามากหรือยังหรือเฉพาะตรงนั้นดูท่าทางมันคงไม่ใช่เฉพาะทำอยู่ตรงนั้นหรอกโลกอันนี้ต้องระวังจริงๆนะต้องระวังอันนี้หลวงพ่อเก็บมาเล่าให้ฟังอยู่ในเหตุการณ์ก็คุณแม่ใส่บาตรทุกวันทุกเว้นแม่ไม่มาขายของทำแม่ก็ชอบทำบุญทุกวันจะไปโทษแม่ก็ทำบุญทุกวันแต่ว่าทุกวันทำไมมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้มันเกิดได้ทั้งนั้นนะแม่เอ้ยเอาจริงๆมันเกิดได้ทั้งนั้นแหละพ่อเอ้ยถ้าหัวจิตหัวใจคนไม่ซื่อสัตย์ไม่ตรงไปตรงมานะคนไร้ศีลไร้ธรรมนะเป็นไปได้ทั้งนั้นแหละแม่มีศีลไหมแม่มีศีลอยู่แม่มีสัจจะแม่เข้าใจอยู่แต่คนที่มันมาโกงเขาบอกโกงหน้าด้านโกงหน้าด้านโกงหน้าด้านนี่แหละช่อชนมาอย่างนี้เป็นต้นอันนี้หลวงพ่อเก็บมาเล่าให้ฟังนะเป็นคติเตือนใจไม่ใช่เขาเล่ามานะไม่ใช่เล่ามาแล้วแม่หมดไปเท่าไหร่นั้นของก็ต้องให้เขาเงินก็ต้องแถมให้เขาอย่างนี้เป็นต้นแล้วที่แบงค์ถ้าแบงค์ปลอมมันส่วนมากมันแบงค์500กับแบงค์พันถ้ามันมีแบงค์หมื่นมันก็คงจะปลอมแบงค์หมื่นนั่นแหละก็ไม่จ่าเชียบไงคนไม่ซื่อสัตย์นะเป็นไปได้ทั้งนั้นแหละที่สุดของมันต้องทำใจวันหลังเจอแม่ก็ทำใจน้องพ่อเอ้ยแม่ทำใจแล้วล่ะอยู่ในสังคมอันนี้แกบอกว่าน้องพ่อเลยว่าแม่ต้องระวังต่อไปแล้วแหละจะมันจะเจออะไรต่อไปถ้าเป็นอย่างนี้ในโลกอันนี้ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรพื้นแผ่นดินนี่ไม่เป็นไรแต่หัวจิตหัวใจของคนนะที่ทำไมมันห่างชิ้นห่างธรรมเหลือเกินห่างยิ่งกว่าห่างแล้วมันไม่มีในหัวจิตหัวใจเลยอะศีลก็ดีธรรมก็ดีคุณงามความดีก็ดีไม่มีในหัวจิตหัวใจไม่มีในสมองเขาเลยอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยสร้างความเดือดร้อนให้แก่คนอื่นสร้างความเดือดร้อนให้แก่คนอื่นนะต้องทำความเข้าใจให้มันชัดเจนอย่างนี้เสร็จแล้วที่น้องพ่อบอกฝากเกือบทุกเรื่องเนาะเกือบทุกเรื่องวันนี้ก็คงพอสมควรวันนี้น้องพ่อปกตินิดหน่อยนะปกติเสียงปกติโอเขาเรียกว่าผะอืดผะอมวันนี้ก็พลาดน้อยการพูดแล้วนะบังคับเสียงตัวเองไม่ได้คอนโทรลตัวเองไม่ได้แต่วันนี้ก็ปกติเนาะมาทำความเข้าใจน้องพ่อเล่าให้ฟังเพื่อเป็นคติสอนใจเท่านั้นนะไม่ใช่ใส่ร้ายใครไม่ได้ใส่ร้ายแต่สิ่งเหล่านี้มีจริงๆในโลกเนี้ยในโลกอย่าไปบ้าในโลกเลยอย่าไปโทษโลกเลยในหัวจิตหัวใจของคนที่ไม่ซื่อสัตย์มีได้ทั้งนั้นเลยเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อต้องระวังอย่างนี้เป็นต้นวันนี้หลวงพ่อลาไปก่อนนะขอมีความสุขกันทุกท่านหน้ามีความสุขยิ่งๆขึ้นไปนะประกอบคุณงามความดีมีคุณงามความดีทิ้งสถิตในหัวจิตของหัวใจของแต่ละท่านแต่ละคนนะสาธุสาธุคราวหน้าพบกันใหม่
วัดบึงว่างเง่าตำบลเกิงอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามขอบอกบุญมะย่งพุทธศาสนิกชนชายไทยที่เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาต้องการบวชเป็นพระภิกษุหรือสามเณรโดยวิธีประหยัดเรียบง่ายถูกต้องตามพระธรรมวินัยเพื่อศึกษาค้นคว้าปฏิบัติขัดเกลากิเลสชำระจิตใจหาทางพ้นทุกข์ตามหลักพุทธศาสนาแต่ขัดสนด้านปัจจัยและทุนทรัพย์ทางวัดบึงวังเหย้าโดยหลวงพ่อบุญท่านอัฏฐกาโมขอแผ่เมตตาซอยเหลือให้ท่านได้บวชในพุทธศาสนาโดยรับผิดชอบทุกอย่างทุกขั้นตอนเพียงแต่เตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อมไปฝากโตกับทางวัดบึงวังเหย้าสอบถามโดยตรงได้ทีหลวงพ่อบุญท่านอัฏฐกาโม0897093636ตามเอาไปไหนรอของน้ำ
ลผมก็ได้แจ้งคนดีแล้วผมก็ได้แจ้งทำดีนะอ่ะแจ้งทำดีไหมบางคนง่ายกว่าคนอื่นไหมง่ายใครเราตะกู้ตะกู้หายหอมอ่ะตะกู้ท่านจะได้ไม่นั่นพอเอากินทำได้เลยว่าเป็นกินขันไหนสร้างประเทศไม่ถึงเลยความจริงนะความจริงอ้าวแล้วก็จะนำเองอาจารย์นำหรือว่าพร้อมกันนะว่าพร้อมกันนะอะไรครับอะรังจะมาโลโลก็ต่อวันนี้เราเป็นสถานีนะสุดท้ายเราเป็นสถานีวิทยุ